รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาโดยโฆษณาให้เขา30วินาทีนะคะเมียซุปตาผมติดเทนนิสแล้วตอนที่2คือที่นี่แหละนี่ผู้กำกับกับผู้ลงทุนเปิดออริชั่นเล็กๆที่โรงแรมเป็นการชั่วคราวเธอดื่มน้ำนี่แล้วค่อยขึ้นไปไม่ต้องตื่นเต้นช่วงชิงตำแหน่งนักแสดงเบอร์สี่มาให้ได้เลยนะยะสู้ส เจนมันเธอทำได้แน่เพียงแค่ช่วงชิงโอกาสนักแสดงเบอร์สี่ครั้งนี้มาได้ฉันก็จะสามารถสลัดฉายา,ยาและแสดงตัวประกอบโนเนมออกไปได้สักทีต้องไข่คว้ามาให้ได้แล้วสวัสดีค่ะกรรมการทุกท่านดิฉันคือผู้ลงทุนใหญ่ว่าไงสาวน้อยแสนสวย เธอมาได้สักทีกนะรอแย่แล้วเนี่ยปฏิบัติชนดดีบทนักแสดงเบอร์สี่จะเป็นของเธอแล้วหระจ้าปล่อยฉันนะคะจุดจู่ความคิดที่อยากโดนผู้ชายกอดท่วมทนเข้ามาในจิตใจนี่มันคืออะไรกันเจียนมัดได้สิไหนสิอนักผู้หญิงสนแลเวกล้าไหนเหรอ เป็นแบบนี้ไปได้ยังไงหรือว่าจะเป็นพอน,น้ำขวดที่อูม่มั้งหลิงให้ฉันดื่มกันนะช่วยด้วยค่ะอา,หา,หาอย่าโวยเปลืองแรงเลยเป็นเด็กดีสนุกเป็นเพื่อนฉันอย่าว,ว่าแต่นักสแสดงเบอร์สี่นั่งเอกเบอร์หนึ่งก็เป็นของเธอได้ ฮลูนี่มันแกแกปล่อยแฟนให้นักเฟยอย่ามาแซะเลยชาวบ้านไม่ใช่นะคะคุณคะฉันขอร้องช,ช่วยฉันด้วยค่ะเป็นแฟนแกแล้วยังวางยาอีกเหรอวางยาเซ่ถึงจะตื่นเต้นตรงนี้ให้เป็นหน้าที่ดอยก็แล้วกันครับ ถ้าเธอลูกแกอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาฉันเป็นประธานบริษัทถึงต้เอนเตอร์เทนเมนต์พอกแกทำให้ฉันไม่พอใจฉันจะเอ่อเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรนะครับแกเป็นประธานงั้นเหรอผมจะบริการนวดให้คุณทั้งตัวฟรีๆเลยนะครับ เช่นมอนเธอ,อฉันทรมานจังค่ะค,คุณช่วยฉันหน่อยเช่นมานนี่เป็นสิ่งที่เธอขอร้องเองนะ ล,ลูกยินหลันทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้กันนี่เขาเป็นเทพพบุตรอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในตอนนั้นเชวนะเทพบุตรลูกฉันชอบได้สามีค่ะเทพบุตรรู้เราจะรักในตลาดไปลรื่อเบื่อบินไปตามใจเลยจังเราจะติดตามไปตลอดนะจ๋านั่นเปนเทพเหมือนไรนะ อ้าวว้า,วาฉันจะบ้าตายแล้ว้ทบุตรเลืกอกพวกเราเราจะรักนายตลอดไป้ทบุตรเลือคะ่ะฉันชอบเธอคุณค่ะโอ้ยเรื่องแบบนี้ไดนเจอกคนรู้จักอีกเขาวนีไข่หน้าแย่เลยประโยคแรกจะพูดว่าอะไรดีไม่ได้เจอกันนานยานั้นหรอเอ้สุดรอมเมื่อวานขอบคุณมากเลยนะเธอว่าอะไรนะ ต้องแกล้งทำเหมือนประสบการณ์ช่างชองไม่อย่างนั้นจะทำให้อดอปปัดโปะผู้ใหญ่กับความสัมพันธ์แบบข้ามคืนนี้คงเป็นเรื่องปกติแอนนะเอ๋โอ,อดูเหมือนว่าคุณจะรู้เรื่องความสัมพันธ์แบบข้ามคืนแค่ในทฤษฎีนะสวยส,สิ ปรานลูกของที่คุณต้องการจัดการเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาได้นี่คือเอกสารที่คุณต้องการให้เตรียมครับมานี่มาเซ็นชื่อข้อตกลงก่อนแต่งงานเดี๋ยวนาะนี่มันมาขออย่างไงกันนะพระเจ้าเทพปรตรุํลำรับต้นๆของมหาวิทยาลัยตอนนั้นประธานเจาเผด็จการในตอนนี้บอกว่าจะแต่งงานกับฉัน นี่ฉันตกมาอยู่ในห้วงความฝันของแมรี่ซูอยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่ฉันกำลังฝันอยู่ใช่ไหมต้องฝันอยู่นแน่ๆเลยคุณฝันไปสินะใบหน้าสื่อความหายคุณลูกคะนักตาคุณก็ทั้งหล่อเหลาถ่านะคุณก็ทั้งร่ำรวยมหาศาลเยยา,าหาความสุขจากนักสแสดงตัวประกอบอย่างฉันเลยคะ่ะ ถ้าหากฉันยืนกลานดีฉันขอตัวค่ะลาก่อนคุณจะออกไปจากที่นี่แบบนี้นั่นหรอนักแสดงหญิงคุมเพียงผ้าปูที่นอนออกจากโรงแรมนี่ต้องเป็นหัวข้อจิตเทนแน่นอนว่าแต่ไอ้วนเมื่อคืนจะเป็นผู้ลงทุนใช่ไหมหลังจากนี้เธอจะโดนแบน แต่ก่อนที่จะโดนแบนเธอจะติดเทน์โลกออนไลน์แต่ก็ถือว่าไม่เสียแรงเปล่าที่ได้เข้ามาในวงการบันเทิงนะฉันสามารถทำให้เธอไม่โดนแบนได้แต่พวกเราเป็นแค่ความสัมพันธ์แบบข้ามคืนเท่านั้นทำไมฉันต้องช่วยคนแปลกหน้าด้วยละ่ะงันขอให้คุณหนู เจียนม่านที่จะโดนแบนในอนาคตแม้แต่ตัวประกอบก็ไม่ได้เป็นยังคงหยิงทรนงระอวดดีตกลงเมียซุปตาผมติดเทนิกแล้วตอนที่สามเป็นอย่างงี้บ้างมันม่านหลินเว่ตอบตกลงให้เธอเป็นนักแสดงเบอร์สเจียนม่านนี่เธอบ้าไปแล้วหรือไง่ะถ้าฉันไม่บ้า จะเลือกให้เธอมาเป็นผู้ช่วยฉันได้ยังไงละ่ะอู้มั่งหลิงเธอถามใจตัวเองดูว่าฉันปฏิบัติต่อเธอยังไงแล้วเธอละ่ะวางยาฉันเพื่อให้หลินเหว่ยล่องลำเอรฉันนีหนอไม่อย่างนั้นจะทำให้ได้ยังไงละ่ะเธอเข้าวงการมาตั้งกี่ปีแล้วเธอไม่มีผู้สนับสนุน บริษัทก็ไม่ดันเธอเธอไม่ใช่เส้นสายแล้วจะได้าง,งานได้อย่างไงในเมื่อเลือกเส้นทางไม่เหมือนกันเราคงร่วมงานต่อไปกันไม่ได้แล้วล่ะเธอไปเถอะเอ๋เจนมา่านี่เธอเหมายควาว่าอย่างไงานี่เธอ,อไล่ฉันออกนี่นหรอใช่ฉันไล่เธอออกฉันไม่สามารถเชื่อใจใเธอได้อีกต่อไปแล้วดีมากเจียนมา่าน อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเธอไม่มีฉันอยู่แล้วถ้าจะอยู่ในวงการบันเทิงได้อีกนานแค่ไหนคุณชายว่างเปล่าคุณชายว่างเปล่าคุณอยู่ไหมหลายวันมาน,นี้ฉันเจอเรื่องมากมายคุณชายว่างเปล่าอืม คุณชายว่างเปล่าออนไลน์อยู่ดีจังเลยในที่สุดก็มีคนให้ระบายเข้าในใจเซกที่เรื่องมันก็เป็นแบบนี้ล่ะนายว่ามันมหาจตย์ใช่ไหมจะถึงตอนนี้ฉันยังรู้สึกว่าตัวเองกำลังฝันอยู่เลยงั้นเธอชอบเพาไหมนี่ไม่ใช่ประเด็นนะที่ว่าชอบหรือไม่ชอบนะความแตกต่างระหว่างพวก เราเหมือนเขาเป็นเทพปบุตรจากบนสวรรค์แต่ฉันเป็นแค่ผีน้อยได้ร่อนนะนี่มันคำบรรยายแปลกๆป,ประหลาดๆอะไรเนี่ยถ้างั้นหากเขาชอบเธอล่ะเป็นไปไม่ได้หรอกมัง้งความน่าจะเป็นแบบนั้นต่ำๆพอกับการที่โดนผู้กำกับเลือกให้ฉันเป็นนักแสดง ละครนั่นแหละฮัลโหลจินมาในฉันเองนะผูกก้กำกับเก่าของเรื่องสาวงามในราชวงศ์ชิงนะผูกก้กำกับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคืออย่างนี้นะก่อนหน้านี้เธอได้เข้าร่วมคัดตัวนักแสดงเบอร์สีไม่ใช่เหรอฉันรู้สึกว่าเธอเหมาะสมดี แต่คุณหลินเขาไม่เห็นด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่าถอดใจเลยขนาดนั้นสิฉันแค่จะบอกเธอว่าตอนนี้เราเปลี่ยนผู้ลงทุนแล้วเป็นตระกูลลูกกุ๊ปตอนนี้พวกเขาต้องการให้คุณมาแสดงนะจริงๆหรอคะจึงแน่นอนพรุ่งนี้เธอมาเซ็นสัญญาที่ออฟฟิศหลังจากวันจันทร์ก็เข้ามาที่กองถ่ายได้เลย พวกเราได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้คุณเรียบร้อยอ,อขอบคุณค่ะพวกกํากับเก้าวไว้เจอก,กันพรุ่งนี้นะคะเย้ <Yeah! S 2> คุณชายว่างเปล่านะรู้ไหมเมื่อกี้พวกกํากับโทรมาหาฉันด้วยล่ะคุณชายว่างเปล่าออฟไลน์ไปแล้วงนั้นเหรออ๋อจริงด้วยนี่คือนามบัตรของฉันมีข้อมูลติดต่อฉันอยู่นะ มีปัญหาอะไรก็ติดต่อฉันมาอมขอบคุณเทพเจ้าลูกได้โปรดปกปักรักษาอหนึ่งสัปดาห์ต่อมาไปที่กองถ่ายทักทายผู้กำกับเกาก่อนแล้วค่อยเอากระเป๋าไปเก็บดีกว่าเหมือนผู้กำกับเกาจะไม่อยู่เนื้อหาหลักในตอนนี้ก็คือ ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสดูนักสแสดงรุ่นพี่สองบทหรือเปล่าม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 าถึงแม้วันนี้คุณสันจันจะไม่อยู่แต่เธอก็กำกับให้ฉันมาส่งอาหารและเครื่องดื่มให้กับทุกคนทุกคนไม่ต้องเกรงใจมีพาสำหรับทุกคนเลยล่ะเจียนมันเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ๋อไม่ได้รับเลือกเป็นนักสแสดงหญิงเบอร์สี่ตอนนี้ ก็เลยหน้าด้านมาขอบทเพื่อแสดงงั้นเหรอไป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 อย่าแม้แต่จะคิดทินนี่แม้แต่ตัวประกอบก็ไม่มีเธอเป็นหรอกอะไรขึ้นพวกเธอเสียงดังอะไรกันเสียงดังนนขนาดนี้พวกที่ถ่ายอยู่ฟังหน้จะถ่ายกันยังไงเล่าพี่แย่ก่อนหน้านี้นักแสดงหญิงโนเนม คนนี้ไม่ได้รับคัดเลือกการคัดตัวตอนนี้จะมาก่อกวนในกองถ่ายอีกอะไรนะผู้หญิงคนนี้ที่นี่เป็นกองถ่ายละครนะครับคุณไม่ใช่สตาฟของละครเรื่องนี้รบกวนกรนุณาให้คุณออกไปเดี๋ยวนี้ครับฝั่งนี้เอ,อ้อสิงดังอะไรกันได้ยินมาว่ามีนักแสดงตัวประกอบที่ไม่ได้รับเลือกมาขอบทเพื่อแสดง ขอไม่สำเร็จเลยมาก่อกวนเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงร,รีบไล่เธอไปซะออกไปอ,อ,อู้มังหลิงพวกเราเคยสนิทกันเหมือนพี่น้องมาก่อนประคับประคองกันมาเป็นเวลาสี่ปีเธอจะมาทำแบบนี้กับฉันจริงๆงั้นเหรอฮึยังมีแม่ามาบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันอีกต่หลบไะเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เธอตบหน้าฉันความสัมพันธ์แบบพี่น้องก็จบลงไปเลยเย่ะ ฟังที่ฉันพูดดิ้อย่าหากยังมีฉันอูมังหลิงอยู่เธอเจียนมากอย่าคิดจะได้เกิดในวงการนี้เลยตรงนี้ทะเลาะอะไรกันพวกกำกับเก่าพวกกำกับเก่าครับมีนักแสดงประกอบที่ไม่ได้รับเลือกคนหนึ่งมาก่อกวนผมจะไล่เธอไปเดี๋ยวนี้แหละครับอุ๊ยพวกกำกับเก่าฉันเป็นผู้ช่วยของสันสานค่ะคุณสันสานให้ฉัน มาเลี้ยงของว่างยามบ่ายแก่ทุกคนนะที่แท้ก็เป็นของกำนันจากคุณซันซันนี่เองรบกวนฝากขอบคุณเธอแทนผมด้วยนะไม่เป็นไรค่ะแต่ในกล่องมีนักแสดงตัวประกอบปละปนมาก่อความวุ่นวายด้วยล่ละค่ะหากเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้คุณซันซันของเราคงยากที่จะร่วมงานกับผู้กำกับเก่าเลยละค่ะ ไม่ต้องเดาวกันต่อไปแล้วล่ะค่ะทุกคนอีนางผมสั้นนะคะมันจะต้องหน้าแตกค่ะแล้วนางเอกแล้วก็ต้องได้หน้าค่ะทุกคนรับรองค่ะเรื่องมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ค่ะแต่มันจะมันแค่ไหนนะคะก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ